สวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด่านนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับซึ่งรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด่านของเราในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มันสดๆร้อนๆเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้นะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเดินทางนะฮะเขาเรียกว่าครม.สัญจรของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะพันมีการเดินทางไปที่บุรีรัมย์ก็มีกระแสพูดถึงกันเยอะมากซึ่งรายการของเราในวันนี้เราก็จะนำประเด็นดังกล่าวนะฮะมาพูดคุยนะฮะในประเด็นเมื่อพลังดูดปะทะพลังดีดอวสานโจรครองเมืองนะครับและวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นั่นก็คืออาจารย์สุรชัยเสด่านครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนที่เราจะพูดคุยกับเรื่องราวของการดูดการดีดเรื่องราวของการอวสานของโจรครองเมืองเนี่ยฮะเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอาจารย์ถือว่าเป็นเดือนที่มีปรากฏการณ์ทางการเมืองเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายไปหมดเอาที่ซับซ้อนกันก็คือพฤษภา35พฤษภา53เนี่ยที่เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองแต่ว่านอกจากเรื่องราวเหล่านี้นะฮะมันก็ยังมีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นครบรอบวันเสียชีวิตของคุณจิตภูมิศักดิ์นะฮะครบรอบ200ปีนะฮะของคาร์ล มาร์กนะทีนี้อาจารย์ครับประเด็นแรกเลยที่เราจะพูดถึงเรื่องของคาร์ล มาร์กซึ่งคาร์ล มาร์กเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักปรัชญานะฮะในช่วงของศตวรรษที่19นะฮะซึ่งก็จะครบ200ปีในเดือนนี้แล้วก็แถลงการของพรรคคอมมิวนิสต์ก็จะครบ170ปีในปีนี้ด้วยอาจารย์ครับพูดถึงคาร์ล มาร์กเนี่ยอาจารย์นึกถึงอะไรบ้างฮะอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นนักปรัชญาครับเจ้าของทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีสังคมนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์นะเป็นคนที่มีคุณูปการต่อมนุษย์มากครับก็ทำให้เขาเรียกลัทธิมากเนี่ยนะมันเป็นก็เป็นต้นแบบของการที่จะใช้ในการขับเคลื่อนสังคมอยู่จนถึงปัจจุบันหลายๆครั้งที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนผ่านในสังคมในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยทฤษฎีคาร์ล มาร์กก็ถูกนำมาเป็นทฤษฎีตั้งต้นในการปฏิวัติด้วยใช่คือพูดง่ายว่าต้องเอาทฤษฎีของคาร์ล มาร์กครับมาใช้ในการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอะไรต่างๆตรงนี้นะนั่นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างคุณูปการต่อมนุษย์อย่างมากมายครับแล้วก็ผ่านมา200ปีใช่ไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยที่มีใครบอกว่าลัทธิมาร์กเนี่ยมันล่าสมัยมันไม่มีหรอกครับคำว่าลัทธิมาร์กเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคัมภีร์ไม่ใช่คัมภีร์คัมภีร์นี่เปลี่ยนไม่ได้ไงครับแต่คำว่าทฤษฎีลัทธิมาร์กเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจะไปประยุกต์ใช้ในยุคสมัยไหนอีกสัก500ปีข้างหน้าก็ยังจะต้องนำทฤษฎีคาร์ล มาร์กว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมืองทฤษฎีสังคมนิยมที่เป็นอย่างไปประกอบในการขับเคลื่อนสังคมก็ยังถือว่านำมาใช้ได้ในอีก500ปีข้างหน้าก็ยังใช้ได้ก็มันไม่ใช่เป็นในเรื่องที่ตกยุคหรือว่าเป็นเรื่องที่พูดง่ายหมดสมัยครับแต่ถ้าคัมภีร์เนี่ยมันเป็นของตายตัวก็เรียกคัมภีร์เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้อย่างคัมภีร์ไบเบิลที่ว่าโลกแบนอ่ะยังไงวันนี้มันก็ยังโลกแบนอยู่เนี่ย ทั้งที่วันนี้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ว่าโลกกลมแต่คัมภีร์มันไม่ได้แก้ไงครับอย่างนั้นก็โลกแบนก็อย่างการยอมรับว่าโลกกลมเนี่ย ก็คือยอมรับไปโดยปริยายแต่ไม่ได้แก้ไขคัมภีร์มันแก้ไม่ได้ไงครับเข้าใจไหมครับแต่ว่าทฤษฎีลัทธิมาร์กเนี่ยไม่ใช่คัมภีร์ไม่ใช่คัมภีร์ดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับแต่ละยุคสมัยครับใช่ไหมอย่างการไปวัดประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องนำทฤษฎีลัทธิมาร์กติทฤษฎีว่าด้วยกฎวิวัฒนาการเศรษฐศาสตร์การเมืองสังคมนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์เราก็ต้องนำในทฤษฎีนี้มาประยุกต์ใช้ให้มันเข้ากับลักษณะเฉพาะของสังคมไทยปัจจุบันครับเพราะสังคมไทยมันเป็นสังคมทุนโลกาภิวัตน์ดังนั้นเนี่ยการนำการไปวัดเนี่ยมันจะต้องกำหนดทฤษฎีแนวทางและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันคือมีคนที่เขาพยายามที่จะสรุปข้อทฤษฎีของคาร์ล มาร์กบอกว่าแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคาร์ล มาร์กก็คือทุนนิยมจะทำลายตัวเองคืออาจารย์มองว่าสิ่งที่คาร์ล มาร์กได้ทำนายไว้เนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่าฮะก็คือแน่นอนที่สุดทุนนิยมเนี่ยมันเป็นช่วงหนึ่งประวัติศาสตร์มนุษย์ไงครับเพราะคาร์ล มาร์กก็ได้แบ่งยุคออกเป็นใน5ยุค5ยุคมาว่าตั้งแต่ยุคบุพการยุคสังคมทาสสังคมศักดินาและปัจจุบันก็คือสังคมทุนนิยมครับไปก็สังคมนิยมไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์
เข้าใจไหมประยันทุนนิยมเนี่ยมากกว่ามันเกิดหลังจากสังคมเกษตรคือศักดินาครับแต่ตัวทุนนิยมเองเนี่ยมันจะต้องพัฒนาวันนี้ก็ขยายตัวเป็นทุนโลกาภิวัตน์คือสิ่งที่มากเนี่ยคิดไม่ถึงก็ว่าทุนนิยมมันจะขยายตัวในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มาถึงขั้นปัจจุบันก็ทำให้ทุนนิยมเนี่ยสามารถที่จะอยู่ไปได้ยาวแต่ทุนนิยมเนี่ยในการต่อสู้กับทุนนิยมเนี่ยมันไม่ใช่ต่อสู้ด้วยอาวุธเข้าใจไหมมันไม่ใช่ต่อสู้ด้วยเศรษฐกิจมันไม่ได้ต่อสู้ด้วยการเมืองต้องต่อสู้ด้วยความคิดเนี่ยดังนั้นการที่จะขับเคลื่อนสังคมเนี่ยไปสู่สังคมนิยมได้เนี่ยมันต้องพัฒนาทางด้านความคิดจิตสำนึกไม่ใช่แข่งขันกันด้วยเงินไม่ได้แข่งขันด้วยกำลังไม่ใช่ไอ้นี่แหละตรงนี้แหละมันเป็นลักษณะเฉพาะของยุคสมัยปัจจุบันครับแต่ว่าทุนนิยมในที่สุดมันพัฒนาถึงขีดสุดและทุนนิยมเนี่ยสิ่งที่ทุนนิยมนะเป็นข้อดีพัฒนาพลังการผลิตครับนะเดี๋ยวนี้เราดูติโลกไอ้ทุนโลกายวัดไอ้แผกไอ้โกนอะไรนี่เกิดจากทุนนิยมแต่ทุนนิยมเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยไอ้พลังการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่หายไปกับทุนนิยมมันก็ต่อยอดไปสู่สังคมนิยมสังคมนิยมหมายว่าวันนี้ไม่ต้องพัฒนาพลังการผลิตทุนนิยมเป็นตัวพัฒนาสังคมนิยมอันนี้ก็คือสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมที่อาจารย์พยายามพูดเสมอว่าทุนนิยมพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจแต่สังคมนิยมจะพัฒนาในเรื่องของจิตใจความคิดหมายความว่าวันนี้เนี่ยนะทุนนิยมเนี่ยหมายว่าในทางเศรษฐกิจและการผลิตใช้ทุนนิยมแต่ความคิดจิตสำนึกต้องสร้างสังคมนิยมครับถ้าความคิดจิตสำนึกของคนในโลกมันเปลี่ยนไปในที่สุดทุนนิยมมันก็จะก้าวผ่านก็เรียกผ่านไปสู่สังคมนิยมครับมันไม่ใช่สังคมนิยมจะต้องโค่นทำลายทุนนิยมครับเพราะฉะนั้นไอ้ศัพท์คำว่าโค่นทุนนิยมเนี่ยใช่ไม่ได้สังคมนิยมเนี่ยก็คือต่อยอดจากทุนนิยมคือต่อยอดพัฒนาขึ้นไปอีกใช่ครับไม่ใช่โค่นครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของคาร์ล มาร์กซ์ผ่านมาแล้ว200 ปีนะฮะยังถือว่าทฤษฎีของคาร์ล มาร์กซ์ยังสามารถที่นำประยุกต์ใช้กับสังคมได้ทุกยุคทุกสมัยอยู่ก็ยังไม่มีทฤษฎีไหนที่จะไปเทียบเคียงได้ไงครับในวันนี้ครับครับอาจารย์ครับนี่คือประเด็นเรื่องคาร์ล มาร์กซ์ทีนี้อาจารย์ครับ5 พฤษภาคมอันนี้ในฐานะอาจารย์เป็นคอมมิวนิสต์เก่านะครับ5 พฤษภาคมเนี่ยครบรอบนะฮะวันเสียชีวิตของคุณจิตภูมิศักดิ์52 ปี52 ปีของคุณจิตภูมิศักดิ์อาจารย์ครับคุณจิตภูมิศักดิ์เนี่ยสร้างคุณูปการอะไรเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับปรัชญาเกี่ยวกับความคิดของคนในสังคมไทยในยุคปัจจุบันบ้างครับก็ถือว่าเป็นนักคิดนักเขียนที่หายากมากครับนะผลงานของจิตภูมิศักดิ์เนี่ยนะทั้งไอ้เกี่ยวกับไอ้บทวิเคราะห์อะไรต่างๆแล้วก็ยังมีการแต่งเพลงที่วันนี้เนี่ยนะวงตีเพื่อชีวิตก็เอาเพลงของจิตมายังมีการนำมาขับร้องแต่ภูพานปฏิวัติมั่งอะไรมั่งนะครับแสงดาวแห่งศรัทธาอะไรต่างๆเนี่ยครับไหมถ้าได้ยินเสียงเพลงนี้แล้วก็นึกถึงจิตภูมิศักดิ์คือน่าเสียดายมากคนนี้นะไม่น่าจะพูดง่ายสูญเสียไปครับนะก็น่าเสียดายในฐานะที่เป็นผู้นั้นนักคิดนักเขียนครับเราใช้คำว่าเป็นนักคิดนักเขียนนักปฏิวัติด้วยครับนะครับที่น่าเสียใจครับอาจารย์ครับทีนี้มาสู่ประเด็นล่าสุดนะฮะคือทนายประเวศอันนี้อาจารย์ก็น่าจะรู้จักดีล่าสุดทนายประเวศโดนฟ้องคดี112โดนฟ้องพรบคอมพิวเตอร์อุ้มคดีเยอะเป็นหางว่าวล่าสุดก็มีการขึ้นศาลปรากฏว่าคุณทนายประเวศเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะต่อสู้ในชั้นศาลอาจารย์มองปรากฏการณ์ของการต่อสู้ของทนายประเวศอย่างไรบ้างครับคือทนายประเวศเนี่ยเขามีแนวการต่อสู้ของเขาครับทนายประเวศเนี่ยเวลาไปเยี่ยมเนี่ยเขาก็อยากจะเอาแนวคิดในการต่อสู้ของเขามาทดลองในการต่อสู้ครับก็คือเนี่ยไม่สู้ไม่รับไม่สู้ไม่รับไม่สู้ไม่รับไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมครับหมายความทนายก็ไม่ตั้งไม่สู้คดีแต่ก็ไม่รับสารภาพครับนี่เป็นการทดลองเพราะฉะนั้นการที่ทนายประเวศต้องคดีนี้เนี่ยก็เท่ากับเป็นการก็เรียกเหมือนกับพลีชีพจริงๆไม่จำเป็นต้องคดีเพราะทนายประเวศเป็นทนายทนายประเวศเป็นทนายให้กับไอ้ดาตอปิโดครับใช่ไหมแต่ทนายประเวศต้องการที่จะเอาไอ้พูดว่าเอาไอ้หลักคิดในการที่จะสู้คดีแบบเขาเรียกว่าแบบดื้อแพ้ครับแบบดื้อแพ้ใช่ไหมนั่นแหละก็คือเมื่อคนอื่นเนี่ยไม่รับแนวคิดนี้อย่างผมเนี่ยไม่มีความเห็นหรอกแต่ว่าผมเนี่ยไม่พร้อมที่จะพลีชีพเพราะมันอายุมากแล้วใช่ไหมครับผมและไอ้ตอนนั้นน่ะสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่เอื้อที่จะต่อสู้แบบทนายประเวศแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยก็ฟังอย่างที่ศาลพูดดิศาลพูดทนายประเวศให้ทนายประเวศเนี่ยหมายความว่าสู้คดีให้ถึงที่สุดหรือรับครับก
พราะว่าทุกอย่างมันคลี่คลายไปแล้วที่ศาลพูดเองอันนี้คือศาลพูดออกมาจากปากเลยก็เราก็เห็นว่าเมื่อเปลี่ยนรัชกาลกษัตริย์เห็นไหมคดี12มันคลี่คลายไปเยอะครับทอมดังดีไม่สู้คดีแต่ชนะคดีคิดดูดิโอ้ใช่ครับมีเหรอไม่สู้คดีแล้วชนะคดีคือหายากมากคนที่จะชนะคดี112ไม่เคยมีครับไม่สู้คดีแล้วชนะนี่มันไม่เคยมีครับก็เหมือนมวยเนี่ยถ้าสมมติมวยมันยอมแพ้แล้วกรรมการไปชูมือคนที่ยอมแพ้ชนะมันมีไหมอ่ะครับมันไม่มีอยู่ในกติกาเข้าใจไหมแต่มันเกิดขึ้นแล้วนี่ก็คือเป็นไปตามที่ท่านผู้พิพากษาพูดผมก็อ่านรายละเอียดเนี่ยที่ทนายประเวศเนี่ยครับไม่ว่าไม่ตั้งคดีไม่สู้คดีไม่อะไรไม่ร่วมขบวนการสืบไปเลยรับหลังไม่ต้องจะทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำข้างเดียวไงครับนี่ใช้วิธีดื้อแพ่งใช่ไหมครับแต่ศาลบอกว่าให้ทนายนี่ไอ้ให้ผู้ให้ทนายประเวศเนี่ยนะก็คือให้ร่วมมือศาลจะให้ความยุติธรรมเพราะเวลานี้ทุกอย่างมันได้คลี่คลายไปแล้วเห็นครับนี่มันเป็นสัญญาณเลยแสดงว่าการที่ทนายประเวศใช้หลักการต่อสู้แบบนี้มันก็สอดคล้องกันในปัจจุบันเราก็กำลังจะดูว่ามันจะออกมาในรูปไหนครับศาลตัดสินโดยที่ผู้นั้นจำเลยไม่ร่วมมือไม่ให้การไม่ตั้งทนายไม่สู้คดีแล้วศาลจะดันเมฆตัดสินใช่ไหมคดีเป็นหางว่าว50ปีกล้าตัดสินไหมจะพิจารณาอย่างไรโอ้โหมันจะเป็นประเด็นลั่นโลกเลยคือหลายๆคนก็มองว่าคดีของทนายประเวศเนี่ยถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์อีกคดีนึงก็เป็นหลักการต่อสู้ที่ไม่เคยมีใครมาสู้แบบนี้ครับทนายประเวศเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการพลีชีพเพื่อทดลองตรงนี้ครับทดลองว่าถ้าสู้แบบนี้ว่าไงแต่ถ้าในยุคที่กษัตริย์ภูมิพลยังอยู่เนี่ยผมเห็นว่าก็คงจะลำบากครับกระแสมันไม่พอแต่วันนี้เนี่ยกระแสสูงในการต่อต้านนะเขาเรียกว่าตาสว่างใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้กษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยกษัตริย์ใหม่ไม่ได้มีบารมีเหมือนพ่อและก็ไม่ได้มีความเข้มแข็งหลายเรื่องครับใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการที่พูดง่ายว่าจะใช้ไอ้เขาจะใช้ไอ้เผด็จการแบบโหดเหี้ยมไปตัดสินด้านเมฆอย่างนั้นไม่น่าจะออกมาในรูปนั้นแต่จะออกมาในรูปไหนเราก็ดูเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราต้องนะสะดุดีจิตใจที่กล้าหาญทนายประเวศนะในการที่จะทดลองในการต่อสู้ด้วยแนวทางการต่อสู้ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ครับและมันออกมารูปไหนมันก็จะเป็นแบบฉบับหนึ่งให้สำหรับคนที่จะต้องต่อสู้ในคดี112ต่อไปครับตรงนี้นะครับถือโอกาสนี้ก็เป็นกำลังใจและก็สะดุดีความกล้าหาญของทนายประเวศครับอันนี้ก็ถือเป็นยกแรกในการต่อสู้ทนายประเวศนำสกุลอะไรประธานุกูลใช่ครับทนายประเวศครับเอาละครับอันนี้ก็คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะภายในเดือนพฤษภาคมที่นี้มาที่ประเด็นเมื่อพลังดูดปะทะพลังดีดอวสานโจรครองเมืองทีนี้อาจารย์ครับอาจารย์มองปรากฏการณ์การดูดส.ส.นี่นะฮะอย่างไรนะคือในทางการเมืองนี่นะครับอาจารย์พลังดูดในอดีตเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเคยมีการเกิดขึ้นมาแล้วในยุคนึงแหละคือยุคคุณทักษิณชินวัตรแต่มันก็มาเกิดขึ้นอีกในยุคของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาทีนี้อาจารย์ครับพลังดูดที่เกิดขึ้นมานี่ครับมันมีข้อดีอย่างไรผลมันสำเร็จหรือเปล่าหรือการดูดในแต่ละครั้งที่ผ่านมามันล้มเหลวครับคือผมมองปรากฏการณ์เนี่ยของพลังดูดของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะว่าน่าจะเป็นแผนลวงมากกว่าเป็นแผนลวงใช่เพราะว่าอย่าลืมนะประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเมื่อขึ้นมาเนี่ยเขาด่านักการเมืองใช่ครับนักการเมืองที่จะถูกด่าที่สุดก็คือนักการเมืองประเภทที่ประยุทธ์ไปดูดเนี่ยครับจำคำถาม4ข้อได้ไหมอ่ะ4ข้อ6ข้อตอนนั้นอ๋อที่ให้ไอ้ที่บอกว่าเนี่ยท่านคิดว่าถ้ามีการเลือกตั้งแล้วจะมีนักการเมืองหน้าเก่าๆกลับเข้ามาอีกหรือไม่ถามเรื่องธรรมาภิบาลนั่นแหละครับเห็นไหมแล้วนักการเมืองเก่าเนี่ยจะเข้ามาแล้วบริหารประเทศอย่างธรรมาภิบาลได้ไหมด่าใครมันก็ดองหน้านักการเมืองแล้วก็นักการเมืองประเภทที่ตัวเองไปดูดเนี่ยแหละประเภทคุณปลื้มประเภทสมศักดิ์อะไรพวกนี้แหละประเภทชอบวินนี่แหละใช่แล้ววันนี้จะไปดูดพวกนี้มาแล้วในขณะที่ตัวเองบอกเข้ามานะยึดอำนาจเข้ามาก็เพื่อปฏิรูปประเทศครับคำว่าปฏิรูปประเทศเนี่ยมันต้องปฏิรูปทุกด้านสังคมการเมืองเศรษฐกิจการเมืองสำคัญที่สุดเพราะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เข้ามายึดอำนาจหลายๆคนก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะทำได้จริงๆนะครับอาจารย์แล้ว4ปีเป็นไงอ่ะแล้วทีนี้คำว่าปฏิรูปการเมืองแล้วไปดูนักการเมืองน้ำเน่าแล้วมันจะเป็นปฏิรูปครับก็เข้ากับว่าเขาเรียกปฏิสังขรณ์เละดังนั้นทำไมประยุทธ์ทำอย่างนี้ล่ะครับก็ประยุทธ์เนี่ยก็เห็นแล้วเนี่ยพอภาพออกมาเรื่องดูดเนี่ยถูกกระแนะกระแหนถูกโจมตีถูกด่าเยอะแยะ
ไปด่าเขาแล้วไปดูดเขามาใช่ไหมดังนั้นถามว่าแล้วประยุทธ์เนี่ยคิดจะสืบทอดอำนาจนะหลังจากการเลือกตั้งโดยอาศัยส.ส.ประเภทน้ำเน่าที่ตัวเองดูดเข้ามามันเป็นเหตุผลที่น่าเชื่อไหมมันไม่น่าเชื่อแต่บางคนเขาก็มองว่าการที่พลเอกประยุทธ์โอชาเดินทางไปแบบนี้ไปพบจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เหมือนเป็นการหาเสียงล่วงหน้าแสดงว่าอาจจะมีการเตรียมเลือกตั้งเป็นแผนหลอกครับเขาเรียกเป็นแผนเคาะกะลาให้หมาดีใจเคาะกะลาให้หมาดีใจก็พวกนักเลือกตั้งมันก็รอเลือกตั้งเนี่ยเมื่อไรประยุทธ์จะเลือกตั้งทั้งนั้นพอประยุทธ์เที่ยวดูส.ส.เดินสายนี่ประยุทธ์เลือกตั้งแน่มีเขาว่าจะเลือกตั้งมันเลือกดื่มเพราะว่ามันจะเลือกตั้งไงแต่ความจริงไอ้นี่เขาเรียกว่าเคาะกะลาให้หมาดีใจกะลาเปล่าไม่มีหรอกไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกแต่ว่าไปทำท่าจะเลือกหลอกไอ้พวกนี้ครับก็ไม่เห็นว่าพอกลุ่มคนเลือกตั้งเนี่ยออกมาเนี่ยเคลื่อนไหวใช่ไหมบอกว่าไม่ต้องเคลื่อนไหวหรอกเพราะกุมภาเลือกตั้งแน่เห็นไหมกุมภาปีหน้าเลือกตั้งแน่แน่จะพูดมันแต่ปี58ปี58ไปพบสินโจ5เบก็บอกว่าเลือกตั้ง59ใช่ไหมไปสาประชาติก็เลือก60โดนั่งช้ำก็เลือก61ใช่ไหมบอกกลับมาเนี่ยเลือก62อีกแล้วไปแล้วพอ62ถึงเวลากุมภาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญยังตีความไม่เสร็จเรื่องกฎหมายลูกเลื่อนไปอีกมันไม่ใช่ความผิดของผมศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญตีความไม่เสร็จอ่ะใช่มั้ยครับและทีนี้ก็หมายความเอาและหลังจากนั้นกกต.วันนี้ก็ยังลูกผีลูกคนครับถึงเวลาขึ้นมากกต.ยังไม่ได้ขึ้นมาไอ้ชุดก่อนเนี่ยหมายความเอาโลกไปแล้วไม่เอาขาดคุณสมบัติเลยไม่เอากกต.ชุดมาเอาชุดใหม่มานี่ไอ้ถึงเวลาก็ไม่เอาอีกขึ้นมาแล้วว่าไงครับและที่สุดเลื่อนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นแผนหลอกแผนเคาะกะลาให้หมาดีใจใช่ไหมแต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะเลือกตั้งจริงแหละมีการเดินทางไปดูดส.ส.พรรคนั้นพรรคนี้หาแนวร่วมเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าสามารถที่จะสืบทอดอำนาจต่อไปได้ถ้าเกิดมีการเลือกตั้งนี่แหละมันทำให้ภาพที่ออกมาว่าน่าจะเตรียมเลือกตั้งครับก็ทำให้คนที่คิดใช่ไหมไอ้คนที่เป็นนักเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ต้องไปต่อต้านเขาอันเดี๋ยวก็เลือกตั้งแล้วเขาจะเลือกแน่ครับนี่เห็นไหมมันจะดูดนักการเมืองแสดงมันเลือกแน่นะและทีนี้เราคิดว่าถ้าเลือกแน่แล้วไปดูดนักการเมืองประเภทนี้แล้วมันจะได้แน่เหรอใช่ไหมแต่มันก็เคยมีเหตุการณ์ที่มีการดูดส.ส.เข้าพรรคอย่างเราย้อนกลับไปยุคคุณทักษิณมันก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับก่อนคุณทักษิณดีก่อนไม่ใช่เป็นลักษณะของการดูดครับคือดูดเนี่ยต้องเข้าใจว่าตัวดูดมันต้องเป็นตัวแม่เหล็กใช่ไหมครับเป็นตัวแม่เหล็กมันถึงจะดูดเศษเหล็กทีนี้การเป็นแม่เหล็กวันนี้ก็คือต้องเป็นรัฐบาลมีอำนาจบริหารประเทศครับทีนี้ที่ผ่านมานี่ทักษิณเนี่ยทักษิณไม่ได้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศไอ้ตอนเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วจะใช้คำว่าดูดได้ที่ไหนอ่ะเข้าใจไหมครับเขาไม่ใช้คำว่าดูดแม้นักสื่อไม่ได้ใช้คำว่าดูดใช้ก็ว่าอะไรอ่ะประเภทไปเทคโอเวอร์เอาพรรคนั้นมารวมกันหมายความว่าไปกวาดเขาเรียกไปกวาดไอ้พรรคการเมืองเล็กๆน้อยๆนักการเมืองมาข้าวอ้วนครับเขาใช้ตอนนั้นรู้สึกว่าใช้คำว่ากวาดไม่ใช้คำว่าดูครับเพราะอะไรเพราะไม่ใช่เป็นแม่เหล็กไม่ได้เป็นรัฐบาลไงตั้งพรรคไทยรักไทยไทยรักไทยใช่ครับทีนี้ตั้งพรรคไทยมาเนี่ยองค์ประกอบของไทยรักไทยเนี่ยจะสร้างคนรุ่นใหม่ไม่ทันสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ไม่ทันก็เลยไปเก็บตกนักการเมืองประเภทต่างๆเข้ามาร่วมไงมุงนั้นมุงนี้มุงนั้นเข้าใจไหมพักความหวังใหม่พักชาติพัฒนาก่อนหน้านั้นก็หมายว่าความหวังใหม่ยังไม่มายังไม่มาใหม่มาทีหลังครับตอนนั้นก็เป็นเนี่ยนักการเมืองประเภทสมศักดิ์เทพสุทินเนวินชิดชอบอะไรต่างๆเหล่านี้กลุ่มบางพญานาคกลุ่มนู่นนี่นั่นนั่นแหละครับเขาเรียกนักการเมืองที่มันเป็นกวนเป็นมุงกระจายอยู่โดยทั่วไปก็หมายความว่าไปกวาดมารวมครับแต่จะเรียกว่าดูดไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยแต่ประยุทธ์เนี่ยเป็นรัฐบาลบริหารประเทศจริงๆแล้วเป็นรัฐบาลบริหารประเทศไปทำอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนี่ถูกโจมตีชิบหายไปหมดปัจจุบันมีมอออกมาแล้วใช้ความเป็นรัฐบาลเนี่ยจะไม่เอาเปรียบพรรคอื่นครับไหมดังนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าจะให้มีการเลือกตั้งเนี่ยต้องออกแล้วให้เป็นรัฐบาลชั่วคราวเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยบริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นยุคทักษิณจึงไม่ใช่และก็ยุคชวนก็ไม่ใช่คำว่าดูคือคุณยุคชวนหลีกภัยก็ไม่ใช่คำว่าดูก็ชวนสองเห็นไหมครับชวนสองหมายว่าเลือกตั้งปี40ชาวลิตได้125แปรปัดได้123ชวนแสดงความเป็นสุภาพบุรุษไม่จัดรัฐบาลให้ชาวลิตจัดพอชาวลิตมาอยู่ประมาณ11เดือนจากนั้นก็มีม็อบ
ออกมาก็ขับไล่ชาวลิตครับชาวลิตก็หน้าบางก็ลาออกพอลาออกเนี่ยมั้ยเสนันก็เดินสายก็ไปซื้อเขาไม่เรียกว่าดูไปซื้อไปซื้อกลุ่มงูเห่าครับใช่มั้ยอ่ะตอนนั้นก็ใช่ว่าซื้อกลุ่มงูเห่าไม่ใช่ดูดกลุ่มงูเห่าเพราะชวนไม่ได้เป็นรัฐบาลไอ้ตอนที่ไปเอางูเห่าเข้ามาเนี่ยชาวลิตเป็นรัฐบาลรักษาการถ้าชาวลิตไปเอามาเนี่ยเนี่ยดูแต่หมายความว่าเอาจากชวลิตไปเพราะว่าพรรคประชาพรไทยของคุณสมัครเนี่ยร่วมรัฐบาลอยู่ครับและคุณสมัครก็ยังสนับสนุนพลเอกชวลิตดังนั้นเสนันนะพรรคประชาธิปัตย์ก็คือไปซื้อไงเขาเรียกไปซื้อกลุ่มงูเห่านำโดยวัฒนาอัศวะเหมอ๋อครับเข้าใจมั้ยอ่ะเขาใช้คำว่าซื้อไม่ใช้คำว่าดูเพราะไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นแม่เหล็กก็ไปดูได้ไงอ่ะเข้าใจมั้ยอ่ะถ้าชวลิตนี่ใช่เป็นแม่เหล็กอยู่แต่ชาวลิตนี่ก็คือพูดรักษาไว้ไม่ได้ถูกเขาซื้องูเห่าไปคำว่างูเห่าก็คือพูดง่ายๆกัดเจ้าของอ่ะงูเห่าใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็อภิสิทธิ์อีกเห็นไหมครับงูเห่าภาคสองไงไม่ใช่คำว่าดูดเห็นไหมสื่อไม่ใช่คำว่าดูดเพราะอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นรัฐบาลครับตอนนั้นท่านสมชายเป็นนายกและท่านสมชายก็ถูกยุบพรรคพอถูกยุบพรรคก็หมายถึงว่าท่านสมชายก็หมดจากการเป็นนายกพอหมดจากการเป็นยกสภาก็ต้องซาวเสียงเลือกนายกใหม่ในที่สุดพรรคเพื่อไทยก็ส่งไอ้พลตำรวจเอกประชาภูมินอกไงซึ่งไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยก็ลงชิงและประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์ก็ที่ไปตั้งในค่ายทหารมีไม้ข้าวกายสิทธิ์เคาะกะโหลกปัญหาเคาะกะโหลกเมวินที่ว่าไงเขาเรียกซื้องูเห่ากวาดพวกงูเห่ามาเข้าร่วมแต่เขาไม่ใช้คำว่าดูเพราะไม่ได้เป็นรัฐบาลไงตอนที่ไปกวาดมานี่ไม่ได้เป็นรัฐบาลครับจึงไม่ใช่คำว่าดูดใช่ไหมปรากฏการณ์มันมีมาแล้วแต่ปรากฏการณ์ดูดไม่เคยมีเพิ่งมีนี่แหละเพิ่งมีในยุค ของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาได้ก็ตัวเองเป็นรัฐบาลบริหารประเทศครับใช่ไหมและตัวเองก็ไปเที่ยวดูดแล้วก็ดูดในสสเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นสสประเภทน้ำเน่า มันไม่มีไอ้ดูดสสน้ำดีหรอกครับลักษณะคือเป็นลักษณะเฉพาะและทีนี้ไอ้ตอนท้ายว่าไอ้ผลเป็นอย่างไรจะล้มเหลวหรือจะสำเร็จก็ที่ผ่านมาล้มเหลวไหมอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ก็ล้มเหลวเห็นไหมหมายความว่าเอาได้เป็นรัฐบาลตั้งในค่ายทหารบริหารประเทศจำพอถึงเวลาเลือกตั้งแพ้พรรคเนวินอ่ะพรรคเนวินอ่ะสี่เขาเรียก41คนครับพรรคภูมิใจไทย41คนหลังจากเลือกตั้งเหลือ14คนครับจาก40เหลือ14เห็นไหมครับนั่นก็เลือกตั้งปี54มั้ยล้มเหลวมั้งอภิสิทธิ์ล้มเหลวไม่สามารถที่จะพูดว่าเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลได้ทั้งๆที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนั้นนะครับมากกว่าอยู่จนครบวาระแล้วก็ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งปี2554นะถึงขนาดสุเทพประกาศเลยถ้าไม่ชนะนี่จะมุดรูอยู่เห็นไหมและสุดท้ายก็แพ้เห็นไหมครับล้มเหลวมั้งล้มเหลวชวนหลีกภัยก็เหมือนกันงงล้มเหลวในที่สุดก็หมายว่าชวนหลีกภัยก็อยู่แล้วก็หลังจากเลือกตั้งปี2544ชนะไหมอ่ะก็ไม่ชนะก็แพ้พรรคเพื่อไทยใช่ครับพรรคไทยรักไทยที่ตั้งใหม่เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้การที่ไปกวาดสสเข้ามาเนี่ยนะผลสุดท้ายมันก็ล้มเหลวครับและประยุทธ์เนี่ยถ้าสมมติว่านะจัดเลือกตั้งจริงโดยไปเอาไอ้พวกนี้เข้ามาถามว่าจะบริหารประเทศได้ตัวอย่างนี่การที่เอาสสประเภทนี้มาร่วมเนี่ยสมัยจอมพลถนอมก็ทำมาแล้วก็เคยมีเลือกตั้ง2512อ่ะครับตอนนั้นรัฐธรรมนูญเขียนเพื่อให้ถนอมได้เป็นนายกก็คือคนที่เป็นผบ.ทบ.เป็นนายกรัฐมนตรีได้หลังจากการเลือกตั้งเป็นนายกคนนอกครับและคนนอกไม่ใช่คนนอกธรรมดานะคนนอกที่ยังรับราชการอยู่ยังอยู่ในราชการด้วยครับถนอมเป็นทั้งผบ.ทบ.ผบ.ชุมชนควบหมดควบหมดใช่ไหมครับแล้วในที่สุดเนี่ยสสก็ไม่จำเป็นสังกัดพรรคการเมืองด้วยตอนนั้นนะและผลสุดท้ายไงเอาไม่อยู่นะทั้งที่สสในยุค2514ไม่ได้ใช้เขี้ยวลากดินเหมือนกับสสในยุคนี้นะครับมันยังไม่มีประเภทเนวินมันยังไม่มีไอ้พวกอย่างนี้นะครับแต่ยังเอาไม่อยู่ในที่สุดก็ต้องยึดอำนาจล้มสภาคือเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่ต้องยึดอำนาจอย่างเดียวไม่อยู่และจอมพลถนอมเนี่ยนิ่งมากกว่าประยุทธ์เยอะนะไม่มีหรอกไอ้ประเภทจะก
กว้างด้วยโพเดียมจะต่อยหน้าตะเพิดชาวประมงแบบประยุทธ์ไม่มีเลยครับมันจะมันก็เสียหรอไม่มีถนอมอันนิ่มใช่ไหมครับยังเอาไม่อยู่ใช่ไหมแล้วถามว่าประยุทธ์เนี่ยถ้าเป็นนายกแล้วในสภาโอ้โหเจอสสปากกล้าประเภทสุนัยประเภทเฉลิมประเภทนี่โอ้โหประยุทธ์เนี่ยถามว่าทนไหวเหรอครับและอย่างนี้ประยุทธ์คิดจะเลือกตั้งเหรอโอ้ใช่ไหมครับประยุทธ์คิดแล้วว่าถ้าเลือกตั้งตัวเองได้เป็นนายกก็อยู่ไม่ได้คือตอนเนี้ยมีม.44คุ้มครองอยู่จากคณะมีประกาศคณะยึดอำนาจอะไรก็ว่ากันไปไม่สามารถที่เปิดอภิปรายไว้วางใจได้แต่มีม็อบออกมาอันนี้ก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วถ้าเกิดมีการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลจริงๆเละใช่ไหมเอาแค่ชาวประมงเอาแค่นักข่าวยังเก็บอาการไม่อยู่แล้วไปเจอสสในสภาเนี่ยประเภทลากเก้าอี้ประชาธิปัตย์เห็นไหมลากเก้าอี้ประธานอย่างนี้ครับเออชี้หน้าด่าอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่คนไทยปัญหาไม่ใช่คนไทยเกิดเมืองจีนเตี่ยใช้เรือสำเภามาอย่างนี้ครับประยุทธ์จะทนไหวโอ้ดูไม่จืดนะฮะอาจารย์แล้วก็มองอนาคตได้เป็นอย่างนี้แล้วอย่างนี้ประยุทธ์คิดว่าแล้วกูเจออะไรจะเลือกตั้งถ้าไปเป็นนายกให้พวกนี้มันรุมด่ากูอ่ะครับดังนั้นกูก็หลอกมันเนี่ยไปเรื่อยๆก่อนกูก็หลอกทำท่าว่ากูจะเลือกตั้งแน่ให้มันดีใจเคาะกระไรหมาดีใจไงสรุปความเนี่ยก็คือประยุทธ์ไม่มีเลือกครับเข้าใจไหมครับไม่มีเลือกอาจจะล้มเหลวได้ซ้ำไปนะฮะอาจารย์ทีนี้อาจารย์ครับในคำศัพท์ภาษาไทยเนี่ยไอ้คำว่าดูดเนี่ยมันเป็นคำกริยามันใช้กับอะไรได้บ้างวัตถุชนิดไหนอย่างเช่นดูดเพชรดูดพลอยดูดเงินดูดทองของดีมีค่าหรือของเหลวชนิดใดนะฮะแล้วก็ทีนี้เวลาเอาคำว่าดูดเนี่ยมาใช้ในศัพท์การเมืองการปกครองนี่นะฮะมันจะเป็นสิริมงคลกับผู้ที่กำลังจะดูดอยู่หรือเปล่าฮะคือการดูดเนี่ยมันดูดประเภทของเหลวครับฝุ่นดูดฝุ่นฝุ่นเนี่ยถามว่ามันเป็นของมีราคาไหมอ่ะก็ไม่มีอ่ะแล้วของเหลวประเภทสิ่งปฏิกูลช่วมอะไรต่างๆเราเนี่ยใช่ไหมน้ำเน่าน้ำคล้ำเนี่ยมันเป็นของมีราคาไหมอ่ะครับคำว่าดูดเนี่ยในศัพท์ภาษาไทยมันใช้กับของเหลวนะหรือของที่เป็นฝุ่นเป็นของที่ผู้หน้าไม่มีคุณค่าไม่มีราคาครับใช่ไหมไม่มีหรอกคำว่าดูดเงินดูดทองดูดเพชรไม่เคยมีไม่เคยได้ยินนะแต่ก็เห็นมีคนพูดกันดูดหินดูดทรายดูดนู่นนี่นั่นก็เห็นดูดทรายมันมีคำว่าดูดทรายครับเพราะทรายเนี่ยมันเป็นของที่ไม่ใช่มันเป็นก้อนใหญ่ๆไงครับแต่หินเนี่ยไม่ใช่คำว่าดูดนะขุดใช่ก็ว่าขุดใช่ระเบิดหินย่อยหินโม่หินขนหินแต่คำว่าดูดหินไม่มีแต่ทรายเนี่ยคำว่าดูดเพราะทรายมันอยู่ในลำธารไงมันต้องใช้เครื่องดูดใช่ไหมถ้าไม่ดูดก็ต้องตักไงครับใช้แบคโคตักแต่ถ้าตักเนี่ยหมายว่ามันก็ช้าไงมันก็มีเครื่องดูดทรายเห็นไหมครับเขาเรียกใช้คำว่าดูดทรายไอ้ที่มีราคาหน่อยก็คือทรายครับนอกนั้นก็ดูดอะไรดูดช่วมดูดช่วมเออดูดช่วมดูดฝุ่นใช่ไหมดูดน้ำคล้ำดูดน้ำเน่าดูดเลนดูดต้มดูดโคลนเห็นไหมอันนี้คือศัพท์ที่ใช้ในทั่วไปใช่ครั้งนั้นพอมาใช้กับสสเนี่ยถามว่าแล้วจะใช้คำว่าดูดสสน้ำดีมีไหมอ่ะไม่มีอ่ะครับดังนั้นเนี่ยพอใช้คำว่าดูดแล้วเราดูด้วยว่าที่ไปดูดเนี่ยใครบ้างสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยสสน้ำดีไหมภาพดีไหมสุโขทัยสุโขทัยตระกูลไอ้ตระกูลสะสมทรัพย์สะสมทรัพย์นครปฐมไอ้เนี่ยเจ้าของซีดีเถื่อนเลยเจ้าพ่อซีดีเถื่อนเลยใช่ไหมเจ้าพ่อแล้วก็เคยไปค้นบ้านเขาก็เคยไปบีบเขาไงมีทั้งอาวุธบีบใช่ไปได้อาวุธครับหาว่าเป็นตระกูลอิทธิพลนครปฐมเห็นไหมครับทำซีดีเถื่อนทำอะไรเนี่ยนะก่อนจะไปดูดเนี่ยไปบีบก่อนบีบแล้วก็ดูดครับไอ้ไงวันนี้ปฏิบัติการของประยุทธ์เนี่ยทั้งบีบทั้งดูดทั้งเลียบีบดูดเลียบีบดูดเลียครับบีบก็ไปกดไงเนี่ยได้ข่าวมีแพร่ๆอยู่เหมือนกันว่าจะไปที่อุทัยธานีจะไปอุทัยธานีอีกชาดาไทยเศษไงครับไอ้นั่นก็ถูกค้นหลายครั้งได้อาวุธปืนก็หลายครั้งใช่ครับก็ได้ข่าวอยู่เหมือนกันว่าจะไปอยู่แล้วไปสุพรรณอย่างเงี้ยสุพรรณบรรหารบุรีอย่างเงี้ยศิลปะอาชานะประพัดโพธสุทนอะไรพวกเนี้ยถามว่าภาพเป็นไงอ่ะจำไหมเอาละไม่ถึงกับว่าร้ายมากแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นนักการเมืองน้ำดีก็เรียกประเภทบรรหารก็คือหมายความว่าได้ทุกอย่างปลาไหลอย่าให้อดอยากปลาแห้งปลาไหลใส่สักเก็ตใช่ครับจำไหมลื่นใช่ไหมแล้วก็ไปไหนชลบุรีอย่างเงี้ยคุณปลื้มแล้วก็ในที่สุดไปช่วย
กำนันเปาะได้ออกจากคุกไม่ตายในคุกไงครับโดยการได้อภัยโทษพิเศษคนในคุณปลื้มเองก็มานั่งใช่ด้วยการพักโทษพิเศษแล้วก็ยังมีคนในคุณปลื้มเองก็มานั่งในครม.ชุดนี้ด้วยก็นั่นแหละมักว่าต่างตอบแทนไงครับต่างตอบแทนว่าช่วยพ่อให้รอดจากคุกนั่งนั่งก็หมายว่าก็ยอมให้ถูกดูดเข้ามาร่วมใช่ไหมเออแล้วถามว่าถูกดูดเข้ามาร่วมแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยทำไมไม่ดูดล่ะถามไอ้ตอนที่ขึ้นใหม่ๆเนี่ยปี57ปี58นี่ทำไมประยุทธ์ไม่ดูดล่ะประยุทธ์มีแต่ด่าไม่ดูด57 58มีแต่ด่าใช่ไหมแต่พอ61ดูดแล้วก็ดูดในคนที่ตัวเองด่าอย่างเงี้ยแล้วถามไอ้คนที่ดูดอย่างเนี้ยเป็นคนน้ำดีไหมแต่คนน้ำดีไหมอย่างเนวินชิดชอบอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วเขาเรียกเนรคุณใช่ไหมอยู่ที่ไหนเนรคุณนั่นอยู่กับบรรหารเนรคุณบรรหารอยู่แปรปัดก็เนรคุณแปรปัดใช่ไหมเล่นเรื่องสี่ขีดไอ้สปกสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งใช่ครับจนกระทั่งรัฐบาลชวนต้องยุบสภาเห็นไหมแล้วพอมาอยู่กับทักษิณอีกนายอะไรก็นายแล้วสุดท้ายจบแล้วนายเห็นครับแล้ววันนี้มันก็ประยุทธ์เนี่ยน่าจะเรียกนายอีกมั้งประยุทธ์ไปเนี่ยเห็นไหมเห็นเขาบอกว่าใช้เงินในการระดมคนมาหัวละ500อู้วันนั้นที่มีประชาชนไปต้อนรับคุณประยุทธ์เนี่ย 30,000 คนเต็มสเตเดียมเลยนะฮะ 30,000 เนี่ยเค้าเรียกว่าใช้วิธีเอากุ้งฝอยไปตกปลากระพงเอากุ้งฝอยไปตกปลากระพงยังไงก็ลงทุนน้อยหมายว่ากุ้งฝอยเป็นตัวเล็กอ่ะลงทุนน้อยไปตกปลากระพงได้ตัวใหญ่ 30,000 คนหัวละ500เราบวกก็ไปดูดิคูณไปดูมันก็15ล้านใช่มั้ย15ล้านบาทอ่ะ15ล้านบาทถ้าบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นอะไรทั้งหมดก็ตีไป20ล้านครับแล้วเนวินของบ10,000ล้าน10,000ล้านบาท10,000ล้าน10,000ล้านนี่น่าจะน้อยไปมากกว่ามันเพราะไปสมศักดิ์เทพสุทินให้สุโขทัยไปตั้ง30,000ล้านนะครับแล้วก็จะทำให้บุรีรัมย์เนี่ยเป็นเมืองกีฬาศูนย์การกีฬาแล้วก็จะมีการแข่งขันอะไรมอเตอร์ไซค์ระดับโลกเนี่ยเร็วๆนี้มันต้องใช้งบไงครับทีนี้ก็ตอนนี้ไอ้ตัวเลขเราก็ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่น่าจะไม่มีทางต่ำกว่า10,000ล้านเอ้าจะทำให้เป็นศูนย์กลางกีฬาเมืองกีฬายังไม่ใช้งบได้ไงแข่งขันไอ้มอเตอร์ไซค์ระดับโลกไม่ใช่ไงแล้วระดับเนวินเนี่ยมีเหรอใช่ไหมนั่นก็หมายว่าถ้าสมมติว่า10,000 ล้านเนี่ยทีนี้พอได้มา10,000 ล้าน 60,000 ล้านเนี่ยในการก่อสร้างในการทำอะไรต่างเนี่ยเอาแค่ 10% แค่ 10% พอได้พันล้านครับใช่ครับทีนี้หัวคิวเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ 10% นะยุคคสช.เขาว่า30แต่เราตีให้น้อยที่สุด 10% ครับ 10% ก็หมื่นล้านก็พันล้านลงทุน20ล้านได้กลับมาพันล้านกำไรเสีย980ล้านครับกี่เท่าตัวก็ไม่รู้นะอาจารย์กุ้งฝอยตกปลากระพงหรือเปล่าครับใช่ไหมแสดงว่าถ้าเกิดว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยฟังอยู่ปั๊บอยากจะมีงบพัฒนาจังหวัดอ่ะเสนอตัวจะเดี๋ยวฉันจะสนับสนุนคสช.ก็ใช่ประยุทธ์ได้หน้าเนวินได้เงินไงก็ผูกผ้าแต่เอวจนจะถึงคอนะฮะประยุทธ์ได้หน้าไงเนวินได้เงินครับเห็นไหมนี่เนวินชิดชอบแต่ทีนี้ไอ้ถ้าสมมติว่ามันมีเลือกตั้งจริงครับถ้ามีเลือกตั้งจริงแล้วอย่างเนวินอย่างนี้เข้าไปร่วมรัฐบาลเนี่ยสมศักดิ์เทพสุทินใช่ไหมเนวินชิดชอบอิทธิพลสนธยาคุณปลื้มนะพระพักโพสอบสุทนแล้วก็ชัยยาตาสมทรัพย์แล้วก็พี่น้องโอ้โหไม่จืดเลยครับอันนี้ยังไม่รวมสสของพรรคประชาธิปัตย์อีกนะอาจารย์ประชาธิปัตย์ก็เริ่มดูดจนตอนนี้อภิสิทธิ์หน้าเขียววัชระเพชรทองออกมาเนี่ยร่วงออกมาเลย40,000 ล้านจะใช้เป็นหมายว่าจะใช้เป็นทุนในการดูดสสด้วยเงิน40,000 ล้านไอ้นี่ไม่พูดถึงเรื่องเลือกตั้งนะครับแต่จ่ายดูเนี่ย40,000 ล้านนะเห็นไหมโอ้ยทนไม่ไหวประยุทธ์ถึงขนาดว่าจะฟ้องวัชระแต่ผมบอกว่าร้อยนึงเหยียบขี้หมาทีประยุทธ์ไม่ฟ้องหรอกครับแล้วมันฟ้องวัชระมันก็ทำราคาวัชระสิกลายเป็นคู่ต่อสู้กับประยุทธ์จันทร์โอชาวัชระขึ้นชั้นเลยครับเที่ยวหน้าได้เป็นรัฐมนตรีใช่ไหมวัชระมันก็ดีใจสิครับฟ้องวัชระก็ดีใจสิใช่ไหมได้ขึ้นหน้าเลยเป็นมวยคู่เอกและทีนี้ถ้าสมมติว่าความจริงวัชระเนี่ยมันจะสู้คดีก็ได้มันไม่สู้คดีก็ได้มันบอกว่าวิพากษ์วิจารณ์เพราะในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผมวิจารณ์จริงเพราะผมได้ข่าวมาจริงว่า40,000 ล้านถ้ามันรับสาภาพอย่างนี้ศาลก็รอลงอาญากลัวอะไรครับได้สู้กับประยุทธ์ใช่ไหมประยุทธ์ครองก็เป็นข่าวเห็นไหมครับชัดเลยเพราะผมมีการไปคุยต่างหากก็เที่ยวหน้าไม่ต้องหาเสียงเลยวัชระเพชรทองใช่ไหมครับลอยมาไม่ต้องหาเสียงเลยอย่างนั้นเขาเรียกลงทุนน้อยได้กำไรสูงครับท้ายก็ไม่มีแล้วข่าว
ไม่มีฟ้องเงียบไปเงียบไปแล้วนายกยังไม่ปากรวยไม่ได้คุณปากรวยใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ครับอาจารย์มองว่าการดูดส.ส.มาเสริมทัพนี่นะครับของคสช.ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในครั้งนี้นะครับมันจะส่งผลทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหลังจากที่มีการเลือกตั้งหรือไม่ครับก็ในขณะที่กำลังดำเนินแผนใช้พลังดูดอยู่มันก็ปะทะกับพลังดีดไงตอนนี้ครับใช่ไหมพลังดีดเนี่ยพลังดีดหนึ่งมาแล้วทีแรกก็ไปจีนไปญี่ปุ่นไปสิงคโปร์แล้วเนี่ยเพิ่งกลับจากสิงคโปร์เมื่อวานเองแล้วก็มีสสมีอะไรไปเยอะแยะเลยนั่นก็พลังดีดครับทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรเห็นไหมนั่นคือพลังดีดในขณะที่ประยุทธ์ดูดนั่นก็มาก็คือดีดนี่ก็สู้กับดูดครับมันจะดูดเข้ามาไอ้นี่ก็ดีดออกดีดกลับมันกลับเยอะแยะครับแล้วก็ถึงขนาดว่าออกมาขู่ว่าถ้าสสอดีตสสเพื่อไทยไปพบทักษิณเนี่ยถ้ากับทักษิณมาเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะถูกยุบพรรคอะไรนี่ออกมาขู่เห็นไหมอาจจะยุบพรรคอีกครั้งนึงอาจจะยุบพรรคอีกไงครับมาขู่ไงแล้วถามว่าการที่อดีตสสมีคนเนี่ยไปเยี่ยมทักษิณเนี่ยมึงจะยุบพรรคแล้วไอ้ที่ตัวเองก็เดินไปเที่ยวพบดูดเขาอะแล้วทำไมอะแล้วมายุบคสช.ด้วยอะครับไอ้ตัวเองทำได้คนอื่นทำไม่ได้ใช่ไหมนี่คือประยุทธ์จันทร์โอชาครับใช่ไหมทีนี้ก็พลังดีดนอกจากนั้นพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์อีกอภิสิทธิ์เนี่ยนะออกมาตีโพยตีพายเลยถึงขนาดบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาวางแผนที่จะล้มอภิสิทธิ์แล้วก็ชิงตำแหน่งเอาคนของคนตัวเองชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคครับมันก็มีข่าวอยู่คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะไปอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ใช่ก็หมายความว่าส่งคนของตัวเองชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคก็เหมือนกับปี2520ครับเข้าใจแล้วครับ2520เนี่ยอำมาตย์ก็ส่งพันเอกถนัดคอมันพันเอกพิเศษถนัดคอมันไปชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับเพราะว่า2518ประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนั้นตามกระแสไงเพราะกระแสอินโดจีนมันมาแรงแปรปัตย์ก็เลยประกาศเป็นพรรคประชาธิปไตยสังคมนิยมโมโนครับและตอนนั้นก็มีเขาเรียกมีหัวก้าวหน้านายชวนก็ถือเป็นคนหัวก้าวหน้านายวีระบุษยพงศ์นำรงรัฐไปพักอุทัยพิมพ์ใจชนสุรินทร์มาศดิษฐ์ก็ถือว่าปีกควายก้าวหน้าในประชาธิปัตย์เนี่ยครับประชาธิปัตย์ก็เลยโน้มเอียงไปตามกระแสไปตามกระแสสังคมนิยมประกาศว่าพักมีแนวประชาธิปไตยสังคมนิยมโมโนมันสวนทางกับกษัตริย์ครับแล้วกษัตริย์เขาต้องการให้ประชาธิปัตย์เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมพรรคเจ้าอยู่กับเจ้าแล้วมึงจะไปสังคมนิยมอ่อนๆถูกข้ามเจ้ามันไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็เลยทำให้เจ้าไม่ไว้ใจในพรรคประชาธิปัตย์ไงครับเป็นที่มาของการยึดอำนาจ6ตุลาล้มพรรคประชาธิปัตย์เห็นไหมทั้งที่เสนีปราโมทย์เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ไว้ใจไม่ได้เพราะเสรีนี่เป็นหัวเสรีนิยมเพราะแกก็ไปเป็นทูตอเมริกาอยู่ต่างประเทศก็รับแนวคิดประชาธิปไตยเสรีนิยมมาดังนั้นความคิดเสรีนิยมก็เท่ากับให้ท้ายไอ้พวกนักการเมืองปีกประชาไตเสรีนิยมก้าวหน้าซึ่งมันก็ขัดกับความต้องการของสถาบันกษัตริย์คือเขาให้พรรคนี้นี่พรรคนี้ต้องคำสาปครับใช่ไหมเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องรับใช้กษัตริย์อย่างเดียวในที่สุดก็หมายว่าก็เกิดยึดอำนาจพอยึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยหมายว่าก่อนจะยึดอำนาจเนี่ยเขาเตรียมว่าถ้าเสรีก้าวลงจากอำนาจใช่ไหมเสรีวางมือการเมืองเขาจะเอากฤษศิวราไปคุมพรรคไงเพราะกฤษเนี่ยเป็นคนของภูมิพลเนี่ยครับเป็นคนที่ภูมิพลใช้เป็นเครื่องมือสู้กับถนอมไงเป็นคนดังกฤษขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลากฤษศิวราใช่กฤษศิวราเนี่ยคือผู้น่าอ่ะเหมือนกับเปรมตินสูรานนท์นั่นแหละครับก่อนจะมาถึงเปรมก็คือกฤษศิวราเนี่ยเป็นคนของภูมิพลใช้นะให้คุมกองทัพแล้วก็สู้กับถนอมประภาสเนี่ยจนกระทั่งแม้ว่ากลุ่มถนอมพ่ายแพ้ไปกฤษศิวราเนี่ยเป็นขุนพลคู่บัลลังก์ตั้งแต่นู้นน่ะ2516จนถึง2519เป็นผบ.ทบ.อยู่ตั้ง 3-4 ปีนะครับ 3-4 ปีนะอู้ยาวนานมากเป็นผบ.ทบ.เค้าเรียกเดือนตุลา25142516 17 18 19 3ปีใช่มั้ยและก็หลังจากเกษียณแล้วเนี่ยมีข่าวว่ากฤษศิวราเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในพรรคแปรปรวนแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับแล้วก็หมายว่าเป็นหัวหน้าพรรคแทนไอ้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทย์แต่ปรากฏถูกเบื่อซะก่อนถูกยาเบื่อก่อนกลุ่มขวาจัดเบื่อซะก่อนครับก
ก่อนจะเกษียณเนี่ยหมายว่าจะเกษียณแล้วจะตุลาแล้วกฤษก็โดนเบื่อเนี่ยดูเหมือนจะเดือนกันยานั่นแหละครับตายเขาก็บอกว่ากินข้าวเหนียวมะม่วงเขาบอกเขาลือกันนั่นแหละถูกเบื่อครับใช่ไหมคือน่าจะเป็นกลุ่มขวาจัดเพราะไอ้กลุ่มขวาจัดตอนนั้นน่ะนำโดยประมาณไอ้เรียกสารเนี่ยวางแผนจะยึดอำนาจอยู่อ๋อครับ6ตุลานะมีการวางแผนไปแล้วแผนคือก็คือประมาณนะครับประมาณจะใช้ฉลาดฮิรัญสิรินี่แหละเป็นตัวคุมกำลังแล้วก็พกไอ้พูดง่ายก่อนหน้าที่จะกลิดตายนะมากกว่าประมาณเนี่ยก็ดันฉลาดฮิรัญสิริไปเป็นรองผบ.ทบ.จ่อคิวที่จะเป็นผบ.ทบ.ไงครับหลังจากกลิดศิวราเกษียณแล้วให้ไอ้ก็เลยฉลาดฮิรัญสิริเป็นผบ.ทบ.แล้วก็เป็นกระแสต่อต้านขึ้นมาเพราะก็เป็นการข้ามขั้นไงเป็นการดันเองในที่สุดก็ต้องถอยจากผบ.ทบ.และคนที่ขึ้นเป็นผบ.ก็คือทวิตเสรีวงศ์ณอยุธยาป้งเหน่งขึ้นแทนไงครับไม่งั้นก็หมายถึงว่าถ้าเป็นพลเอกฉลาดฮิรัญสิริและการยึดอำนาจ6ตุลาเนี่ยคนที่ยึดอำนาจก็คือกลุ่มขวาจัดประมาณแต่ปรากฏว่ากลุ่มกษัตริย์ชิงลงมือเช่นก่อนไงครับตัดหน้าตัดหน้าเนี่ยเพียงไม่กี่ชั่วโมงไงครับใช่ไหมและก็แผนของการยึดอำนาจของไอ้ประมาณขวาจัดนะมีเป้าจะฆ่านักศึกษา 30,000 คนอันนี้คือเป้าที่วางไว้ข่าวจะต้องฆ่าถึง 30,000 คนครับถึงขนาดในช่วงนั้นก็มีนายอำเภอสมพงษ์ศรีอภัณฑ์เป็นนายอำเภอพิบูลน่ะถึงขนาดบอกว่าออกมาพูดกับผู้สื่อข่าวว่าคนไทยมีตั้งเท่าไหร่ตอนนั้น50ล้านบอกว่าถ้าฆ่าถึงสัก3ล้านคนก็ถือว่าไม่มากก็ยังไม่มากไม่มากครับ10ล้านขายไปค่าไป3ล้านก็ยังเหลือ47ล้านถ้ายังไม่นี่อันนี้คือความที่คนขวาจัดไงครับใช่มั้ยแต่ปรากฏว่ากษัตริย์ภูมิพลก็ชิงตัดหน้าซะก่อนพอชิงตัดหน้าเนี่ยหมายว่าพรรคแปรปัดก็ถูกไล่และเขาก็ไม่ไว้ใจอีกก้าวหน้าในพรรคแปรปัดเนี่ยครับในที่สุดพอกลิบเป็นไม่ได้พอเสนีก้าวลงเขาก็ส่งคนพันเอกพิเศษถนัดคอมันเข้าไปไงและทีนี้ไอ้ปีกควายก้าวหน้าเนี่ยก็ต้องการส่งอุทัยพิมพ์ใจชนไงครับและก็ในที่สุดก็อุทัยกับถนัดของมันก็อุทัยก็ต้องชนะลอยลำแน่ใช่ไหมและก็มีการหักหลังนายชวนมาลงแข่งตัดคะแนนไงอ๋อนายชวนมาลงแข่งตัดคะแนนด้วยเพราะได้ตกลงกันแล้วว่านายชวนเนี่ยไม่ลงให้อุทัยชงแล้วก็ชิงกับถนัดของมันซึ่งมาจากปีกไอ้พวกอนุรักษ์ที่ส่งเข้ามาตรงนั้นใช่ไหมและก็หมายว่าไอ้ปีกควายก้าวหน้าเนี่ยต้องชนะไงครับไทยชนะแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาเนี่ยนะไม่รู้ว่ามีสายสนคนใดอะไรหรือว่าเป็นแผนอะไรของข้างบนครับในที่สุดส่งนายชวนนายชวนมันก็ตัดคะแนนจากอุทัยถนัดก็ได้เป็นไงถนัดคอมมันก็เลยได้เป็นหัวหน้าพรรคไปเลยที่ปัดหัวหน้าพรรคและเป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดของแปรปัดกรุงเทพเนี่ยหมายว่าแพ้หมดเหลือถนัดคนเดียวที่ได้ได้ตอนนั้นก็แพ้ประชากรไทยครับประชากรไทยหมายว่าสมัครสุนทรเวชก็ออกจากแปรปัดแล้วก็มาตั้งพรรคประชากรไทยได้รับการสนับสนุนจากในวังไงครับในสุดได้ความกรุงเทพถนัดคอมันก็เป็นรู้สึกว่าเป็นหัวหน้าพรรคอยู่จน2526นะยุคหนึ่งยุคสมัยหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการเลือกก็ได้พิชัยรัตกุลรัตกุลขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคนี่ครับทีนี้อาจารย์ครับเรามองดูปรากฏการณ์เรื่องของการดูอ่ะล่ะถือว่ามีการเลือกตั้งจริงๆใกล้จะถึงเนี้ยแล้วพลเอกประยุทธ์โอชาเนี่ยได้ส.ส.เหล่านี้ที่ไปดูดมานี่นะฮะเป็นฐานเสียงแล้วได้รับการเลือกตั้งอาจารย์ว่ารัฐบาลของคสช.จะไม่ใช่คสช.รัฐบาลของประยุทธ์จะอยู่รอดหรือเปล่าก็เราบอกว่าอวสานอวสานเลยอวสานไงคือถ้าจัดเลือกตั้งในอวสานครับเพราะฉะนั้นเราถึงมองว่ากำหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้เขาเรียกว่าสองแผนครับหนึ่งแผนไม่เลือกตั้งและวันนี้ก็ยังอยู่ในแผนไม่เลือกตั้งครับส่วนไอ้แผนเลือกตั้งถ้าหากว่ามันจำเป็นจริงๆเนี่ยต้องเลือกตั้งก็นั่นแหละพยายามดูดเข้ามาไงแต่จริงๆวันนี้เนี่ยดูดเนี่ยไม่ใช่ดูดเพื่อเลือกตั้งดูดเพื่อหลอกนักเลือกตั้งหลอกเฉยหลอกนักเลือกตั้งหลอกประชาชนหลอกชาวโลกครับแต่กำหนดก็คือไม่เลือกตั้งแต่ถ้าหากว่ามันไปถึงขั้นเลือกตั้งเนี่ยหมายความว่าประยุทธ์เนี่ยไม่ลงเลือกตั้งผมเชื่ออย่างนั้นจะไม่ลงเลือกตั้งถ้าหากว่าถูกบีบจนไม่มีทางเลือกประยุทธ์วางมือครับครับประยุทธ์ไม่เลือกตั้งเขาก็บอกว่าพวกเขาหลายๆคนก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะสืบทอดอำนาจก็นั่นแหละก็คือทำให้ถูกมองว่าวันนี้เนี่ยใช่ไหมประยุทธ์เตรียมจะเลือกตั้งเพื่อสืบทอดอำนาจจากการเลือกตั้งครับก็ถามว่าประยุทธ์ตั้งคำถามออกมาเนี่ยเราดูคำถามตอนไปอ่านคำถามท่านคิดว่าถ้ามีการเลือกตั้งแล้วจะได้นักการเมืองเก่ามาไหมครับนี่คืออะไร
และท่านคิดว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะแก้ปัญหาประเทศได้ไหมและถ้าแก้ปัญหาประเทศไม่ได้ก็จะต้องมีการยึดอำนาจอีกไหมนี่เข้าใจไหมมันสรุปความว่าคำถามนั้นก็คืออย่าเลือกตั้งเลยสรุปลงไปนั้นเลือกตั้งมาก็จะแบบเลือกตั้งมาก็ได้นักการเมืองหน้าเก่าแล้วก็เนี่ยที่ไปดูดมานักการเมืองหน้าใหม่ตรงไหนอ่ะเก่าหมดนะท่านและสิ่งที่ตัวเองว่านักการเมืองหน้าเก่าแล้วถามว่าตัวเองจะจัดเลือกตั้งโดยที่เอานักการเมืองหน้าเก่ามาตรงนี้แล้วกลายคำถามของตัวเองเข้าใจไหมอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นประยุทธ์วันนี้ก็ทำท่าดูดเพื่อหลอกให้นักการเมืองและหลอกสังคมไม่เข้าใจว่าจะเลือกตั้งอย่างที่อาจารย์บอกเคาะกะลาให้หมาดีใจมันไม่เลือกครับใช่ไหมแต่ถ้าถึงเวลาจะเลือกตั้งจริงๆประยุทธ์ไม่ลงหรอกใช่ไหมประยุทธ์ไม่ลงผมเชื่อว่าประยุทธ์ไม่ลงครับถ้าจะลงก็อาจจะให้สมคิดให้คนอื่นลงประยุทธ์ไม่ลงใช่ไหมเพราะประยุทธ์จะไม่ยอมให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาและถูกด่ามันถูกล้ำเลิกถึงบรรพบุรุษถูกล้ำเลิกไอ้ที่แอบมีเมียน้อย 2-3 คนก็ล้ำเลิกหมดอ่ะตั้งแต่เรื่องที่ยึดอำนาจเข้ามาก็อาจจะโดนด้วยขายที่ดินตาโบดให้กับเบียร์ช้างอย่างเงี้ยก็ล้ำเลิกหมดอ่ะครับไอ้ถึงเวลาเขาก็สาวเนี่ยก็ไปสอบดิเสียภาษีไหมทำไมขายได้ราคาถึงขนาดนั้นที่ตาบอดครับก็แสดงว่าไอ้นี่มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าแล้วก็นำไปสู่เรื่องการสั่งปิดเหมืองอัคราไมนิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์จะให้เบียร์ช้างไปฮุบเขาหรือเปล่าโอ้มันสาวหมดอ่ะสาวไปจนถึงปรีชาจันโอชาหนูไอเรื่องบ้านไม่แจ้งทรัพย์สินไอ้นี่เงียบไอหลานชายใช่ไหมเข้าไปตั้งบริษัทในกองทหารโอ้เขาดื้อหมดครับแล้วพอถึงเวลานั้นมึงจะใช้มาตรา44มันก็ได้จะเชิญไปปรับทัศนคติก็ไม่ได้ถามอะไรจะทำยังไงครับก็ตัวอย่างพลเอกเปรมอ่ะพลเอกเปรมนิ่งขนาดนั้นอ่ะไม่ยอมเห็นมั้ยพอถึงเวลาขึ้นมาพลเอกเปรมว่ามือไม่เอาใช่มั้ยในการที่จะลงเลือกตั้งและเข้าไปเนี่ยไม่เอาไม่เอาแน่ๆอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งเปรมไม่ยอมไม่เปิดเปรมทุกสภาหนีทุกทีครับเห็นมั้ยเพราะรับไม่ได้ถ้าหากว่าตัวเองจะไปถูกถอนหงอกในสภาเพราะคนในสภาเขาพูดได้มีเอกสิทธิ์คุ้มครองใช่ครับมันจะไปข้องหมิ่นประมาทเขาไม่ได้นะโดยมาโกหกใครผมหมิ่นประมาทไปข้องไม่ได้นะเพราะการอภิปรายได้ป้ายเอกสิทธิ์คุ้มครองไม่งั้นปัญหาก็ข้องจำนี้ใช่ไหมใส่ร้ายป้ายสีทำให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชังหาว่าปัญหาเนี่ยไม่ใช่คนไทยคนเมืองจีนใช่ไหมพ่อใส่เรือสำเภาขึ้นมาโอ้ยการจนาถึงกับร้องไห้เลยในสภาจะไปข้องไม่ได้ที่ข้อความที่เป็นเท็จนะเพราะว่าจังนี้บอกเนี่ยยกกระดาษมาแผ่นกระดาษนั้นไม่มีตัวหนังสือหรอกนะเนี่ยผมมีหลักฐานท่านประธานผมมีหลักฐานหลักฐานนั้นก็คือกระดาษแผ่นเดียวนี่เทคนิคของพวกแปรปัดไงครับปัญหาถึงกับกุมหัวปัญหาเนี่ยยุบสภาเลยปัญหาชูไม่ได้เห็นไหมแล้วถามว่าปัญหาเนี่ยเกณฑ์นิ่งขนาดไหนอะแล้วประยุทธ์เทียบกันได้ที่ไหนโอ้คนละเรื่องเลยนะอาจารย์คนละเรื่องเลยดังนั้นเนี่ยประยุทธ์ไม่ยอมหรอกที่จะเลือกตั้งแล้วก็เข้าไปเป็นนายกให้ถูกด่าในสภาเนี่ยครับไม่ยอมเชื่อเพราะฉะนั้นเชื่อพี่น้องว่าประยุทธ์ไม่เลือกตั้งครับถ้าหากว่าอยู่ไม่ได้ถูกบีบไม่เลือกตั้งเหมือนกับพลเอกเปรมเนี่ยในที่สุดไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาวางมือแน่ๆวางมือแน่ๆครับดังนั้นเนี่ยหมายว่าวันนี้ยังไงก็ต้องลากลู่ถูกกันไม่เลือกตั้งโกหกไปเรื่อยๆครับใช่มั้ยใช่แบบศรีธนนชัยไปเรื่อยๆ เพราะเลือกตั้งก็คืออวสานแต่ทีนี้นี่ถ้าไม่เลือกตั้งนี่วันนี้นะใช่ไหมมันก็แรงดีตอนนี้แรงดีวันนี้อะไรที่เป็นแรงดีครับทีนี้อาจารย์ครับพอมันมีพลังดูดนะมันก็มีพลังดีดทีนี้พลังดีดเนี่ยต้องสอบถามอาจารย์ว่าพลังดีดที่มันสวนทางกับพลังดูดนี่นะครับมันเป็นการต่อสู้ทีนี้อาจารย์ครับมองว่าพลังดีดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากพอที่จะสู้กับพลังดูดได้มากแค่ไหนฮะก็ที่เป็นหัวหอกอยู่ตอนนี้และก็หมายความว่ามีการยกระดับขึ้นเรื่อยๆครับจากชุมนุมที่แรกคนไม่กี่สิบคนเห็นไหมยังหน้ากลัวๆก็คือกลุ่มอยากเลือกตั้งเห็นไหมครับแต่ก่อนก็ชุมนุมอยู่ในธรรมศาสตร์ยังไม่กล้าออกจากประตูต่อมาค่อยกล้าขึ้นเห็นไหมเพราะภายหลังจากการต่อสู้แล้วถึงแม้ว่าตำรวจจะดำเนินคดีแต่ว่าศาลไม่เอาด้วยอัยการไม่เอาด้วยไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยเลยนี่มันเป็นปรากฏการณ์ครับที่เป็นสัญญาณอะไรดังนั้นก็เลยทำให้ก็เรียกต่อสู้ไปนะสะสมชัยชนะแล้วก็เรียกปลุกขวัญมวลชนครับปลุกขวัญมวลชนได้ผลมวลชนก็เริ่มมีความกล้าได้ผลครับก
ต่อมาก็ในธรรมศาสตร์ก็หลายร้อยคนต่อมาก็ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็จำนวนก็เป็นพันใช่ไหมไปหน้ากองทัพบกก็จำนวนเยอะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่5ใช่ไหมก็เห็นว่าเกินกว่าพันคนครับบางคนก็บอกว่าหลายพันแต่เราแน่ใจว่าเกินกว่าพันคนในขณะที่ทางการเนี่ยประเมินว่าจะอยู่ที่500ถึง 1,000 คนที่จะมานะครับประเมินก่อนนะว่าจะมาประมาณ500ถึง 1,000 คนแต่มาจริงๆเกินกว่า 1,000 คนเกินกว่าที่ทางการประมาณนี่แสดงว่าขวัญกำลังใจของฝ่ายต่อสู้ใช่ไหมมีมากขึ้นสะสมชัยชนะมาครับไอ้นี่เป็นหัวโหนี่ก็คือแรงดีดแล้วทีนี้ไอ้ที่แรงดีดวันนี้เนี่ยใช่ไหมเราถึงบอกว่าในขบวนการต่อสู้ของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่กำหนด19ถึง22 19ถึง22เนี่ยการปักหลักน่าจะไม่ใช่เรื่องอยากเลือกตั้งครับถึงแม้ว่าการชุมนุมเนี่ยเขาเรียกว่าประกาศว่าชุมนุมของคนอยากเลือกตั้งชุมนุมเพื่อกดดันให้รัฐบาลเลือกตั้งไอ้นั่นหมายว่าเป็นหัวเรื่องในการจัดชุมนุมเพราะจะประกาศว่าชุมนุมเพื่อไล่รัฐบาลไม่ได้ไม่ได้แน่ๆต้องบอกว่าอยากเลือกตั้งครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ใช่อยากเลือกตั้งแต่อยากจะไล่รัฐบาลเพราะต้องชุมนุม4วันเนี่ยแสดงว่าการชุมนุมเนี่ยไม่ใช่ 3-4 ชั่วโมงไม่ใช่ไปเช้าเย็นกลับคนต่างจังหวัดก็จะมาซึ่งคาดว่าเนี่ยคนจะมาร่วมจำนวนมากทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยต้องสื่อไม่รู้ว่าวันนี้ใน4แรงบวกนี่ใช่ไหมใครที่ยังสนับสนุนประยุทธ์อยู่ครับรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้มันยังแข็งแกร่งอยู่ไหมหรือว่าวันนี้นี่อ่อนเปราะเน่าเฟะที่เรามองเห็นวันนี้ว่ามันอ่อนเปราะเน่าเฟะแน่นอนใช่ไหมดังนั้นในการเดินสายต่างๆให้คนเกณฑ์คนมาต้อนรับเนี่ยเขาเรียกแบบใจดีสู้เสือสร้างภาพให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยคนยังชอบก็ยังมีคนสนับสนุนอยู่ใช่ครับใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในลักษณะจนตรอกนะจนตรอกนะต้องใช้แผนอย่างนี้มันแผนจนตรอกต้องใช้แผนวินทำไมแผนไอ้ระดมคนมาสนับสนุนเนี่ยมันแผนจนตรอกครับใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องดูว่าในภาคส่วนต่างๆของสังคมวันนี้ที่สำคัญที่สุดต้องไปสืบให้รู้ว่ากษัตริย์วชิรกรหนุนประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่หรือไม่ที่ผมฝากแต่ว่าอาจารย์ครับข้อมูลใหม่คือจากการกำหนดเดิมเนี่ยคือ19ถึง22นี่ฮะแต่ว่าตอนนี้เขานัดวันเดียวก็คือวัน22วันเดียวนะเพื่อที่จะอยากให้คนมาล่วงหน้านะเผื่อเช้าวัน22ไม่ทันค้างคืนวันที่21แล้วก็22ก็จะไปทำเนียบไงครับก็มีวันเดียว19นี้ยกเลิกไปแล้วทำเนียบคือ19นี่มันอาจจะครบรอบปี53ครบรอบปี35ไงครับ35นี่17 18ใช่มั้ยสมัยสุจินดาเนี่ยเหตุการณ์พฤษภา35มัน17 18ครับพฤษภา53ก็คือ19ใช่ไหมตรงนั้นอะมันติดกันเนี่ยนะและ22ก็ยึดอำนาจเห็นไหมมันมีเหตุการณ์พฤษภา35นี่17 18พฤษภา35กรณีพฤษภาธมินและก็19เนี่ยมากกว่า19ก็พฤษภา53ใช่ไหมครับมันวันครบรอบไงและ22ครบรอบก็คือยึดอำนาจ22ไงฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเอาวันดีเดย์ก็คือวันลุกใหญ่ก็คือ22ก็จะไปทำเนียบทีนี้การจะไปทำเนียบเนี่ยหมายว่าการกำหนดแผนเนี่ยมันต้องสืบให้รู้มันต้องรู้เขารู้เราครับว่าถ้าเราจะเดินไปทำเนียบเนี่ยเดินขบวนไปทำเนียบมันก็เหมือนกับพฤษภาสามารถที่จำลองพาคนไปทำเนียบและเราต้องอ่านว่ารัฐบาลเรามันจะมีแผนรับมืออย่างไรมันจะรับมือแบบสุจินดาไหมเอาลวดหนามมากั้นที่ผ่านคว้าแล้วก็ปะทะไม่ให้ผ่านแล้วก็เกิดจราจรเกิดปะทะครับนั้นไหมเราอ่านว่ารัฐบาลคอจอไม่น่าจะทำอย่างนั้นไม่น่าจะทำแบบนั้นไม่น่าจะทำแผนคนยูดาถ้าแม้นก็ใช้แผนแบบพักไทยรักไทยพักทางใดชนแบบพักเพื่อไทยไหมคือปล่อยให้บุกแล้วก็ไปยึดทำเนียบปล่อยให้เขายึดทำเนียบครับนะปล่อยให้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งไปยึดทำเนียบมันจะใช้แผนนั้นไหมก็มันมีอยู่สองแผนน่ะใช่ไหมหนึ่งแผนสกัดแล้วก็อาจจะปะทะอาจจะบานปลายรัฐบาลพังเรื่องแผนในยึดทำเนียบและทีนี้จะปล่อยให้ยึดทำเนียบใช่ไหมเออแล้วเราจะไปยึดทำเนียบไหมถ้าเรายึดทำเนียบเราก็ไปซ้ำรอยพันธมิตรดิครับเราก็ต้องไม่ยึดทำเนียบต้องเตรียมแผนด้วยกว่าอยากเลือกตั้งวันนี้ต้องเตรียมแผนว่าถ้า
มันใช้แผนสุจินดาเราจะรับมืออย่างไรถ้ามันใช้แผนแบบพรรคไทยรักไทยพรรคกลางไปจนปล่อยให้ยึดทำเนียบเราจะใช้แผนอย่างไรที่จะไม่ตกหลุมได้ไหมครับทีนี้ก็เราต้องสืบด้วยวันนี้ที่สำคัญที่สุดคือถ้าเราชุมนุมและอยู่ฝ่ายเดียวกับกษัตริย์มันมีแต่ชนะไม่มีแพ้ก็เหมือนพันธมิตรทำไมมันมีแต่ชนะล่ะไม่มีแพ้ครับชนะในการล้มรัฐบาลนะเราไม่พูดชนะคดีนะใช่ไหมครับพันธมิตรเคลื่อนไหวขับไล่ทักษิณสุดท้ายมันก็ชนะเพราะอะไรเพราะกองทัพทั้งกองทัพทั้งอำมาตย์ทั้งกษัตริย์อยู่เบื้องหลังกลุ่มพันธมิตรเห็นไหมครับและทีนี้กปปสเนี่ยขับไล่ยิ่งลักษณ์มันก็ชนะเพราะอะไรเพราะกษัตริย์เพราะกองทัพใช่ไหมทั้งอำมาตย์ก็อยู่ข้างหลังแต่นปชทำไมไม่ชนะล่ะขับไล่อภิสิทธิ์ไม่เคยชนะเลยเพราะอยู่ตรงข้ามกับกษัตริย์ดังนั้นวันนี้นี่เราต้องสื่อไปรู้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เราอยู่ตรงกันข้ามกับกษัตริย์ว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับกษัตริย์ต้องสื่อให้รู้ครับไปสื่อที่พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลก็รู้ว่าวันนี้กษัตริย์วชิรกรมีท่าทีอย่างไรกับคสช.หนุนคสช.ไหมวางเฉยหรือไม่เอาคสช.ถ้ากษัตริย์วชิรกรไม่เอาคสช.มันก็เท่ากับเราอยู่ข้างเดียวกับกษัตริย์ประกันชัยชนะเลยครับประกันความเสี่ยงเลยใช่ไหมแต่ถ้ากษัตริย์วางเฉยความเสี่ยงเราก็น้อยแต่ถ้ากษัตริย์ยังหนุนคสช.อยู่เราอย่าไปแตกหักอย่าคิดว่าจะขับไล่เราก็ต้องชุมนุมแล้วเลิกชุมนุมเลยเขาเรียกใช้ยุทธวิธีนวดไปเรื่อยๆจ้ะต้องอย่าซ้ำรอยนปช.ไม่ชนะไม่เลิกมันไม่ชนะหรอกถ้าอยู่ข้างตรงข้ามกษัตริย์เพราะกษัตริย์อาจจะสนับสนุนให้คสช.ยังอยู่ตำแหน่งอยู่อยู่ในอำนาจอยู่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอย่าไปแตกหักอย่าไปกำหนดไม่ชนะไม่เลิกชุมนุมไปเรื่อยๆชุมนุมไปเรื่อยก็เรียกนวดไปเรื่อยๆอย่าไปแตกหักครับใช่ไหมแต่ถ้ากษัตริย์ไฟเขียวเต็มที่เลยก็เหมือนกับทักษิณยิ่งรักในกษัตริย์ก็ไฟเขียวง่ายฝั่งนู้นไงครับตรงนี้ต้องไปสืบการต่อสู้ต้องสืบถ้าเราไม่สืบเนี่ยเราต่อสู้แบบหลับหูหลับตาไม่ได้ฝากไปตรงนี้ด้วยครับและต้องไปสืบว่าวันนี้อำมาตย์เปรมนี่กับแปรปัดเนี่ยมันเล่นละครไหมกับคสช.มันแตกกันจริงไหมครับมันพร้อมที่จะเติมคนเติมอะไรเข้ามาร่วมไหมเพราะตอนนี้ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าอำมาตย์เนี่ยวันนี้ก็ปล่อยของออกมาต่อต้านคสช.เยอะอภิสิทธิ์ออกมาแปรปัดออกมาแล้วหม่อมไอ้เขาเรียกอะไรหม่อมหลวงปีมาลาคุณนี่ก็ล่าสุดก็ออกมาครับมาขยุ่มคสช.อีกบอกว่าตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยติดลบไป900 ล้านภายใต้การหนานคสช.นี่ออกมาอีกใช่ไหมคือหลายๆฝ่ายก็ด่าหน้าออกมาเรื่องที่จะโจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและก็คณะด้วยตอนนี้และทีนี้ต้องไปดูว่ากองทัพคิดยังไงครับกองทัพผบ.สูงสุดออกมาประกาศว่าอยู่ข้างเดียวคสช.แม่ทัพเป็นการพูดอย่างจริงหรือว่าเป็นการอำพรางครับใช่ไหมต้องไปรู้ต้องไปสืบไม่ยากหรอกในกองทัพเราก็มีคนเราใช่ไหมสืบว่ากองทัพเนี่ยสนับสนุนไหมหรือกองทัพไม่สนับสนุนและก็พรรคการเมืองต้องไปสืบด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคแบบพรรคต่างๆพร้อมที่จะเติมคนเติมเสบียงไหมทักษิณมาเนี่ยทักษิณพูดอะไรตรงนี้จับสัญญาณทักษิณพูดทักษิณว่ามันถึงเวลาของประชาชนแล้วนี่ส่งสัญญาณไหมส่งสัญญาณให้พรรคเพื่อไทยว่าจะต้องเติมคนเติมเสบียงเข้าไปในวันที่22ไหมตรงนี้อีกในนึงก็มีการออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่ายิ่งคสช.อยู่นานมันยิ่งเป็นผลดีกับเพื่อไทยก็คือมันยิ่งอยู่นานก็มันเป็นผลดีในทางของไอ้เขาเรียกไอ้ภาพลักษณ์อะไรต่างๆแต่เนี่ยความเป็นอยู่ของประชาชนมันเป็นผลร้ายไงครับมันเป็นผลดีในการที่ทำให้คสช.มันเน่าเฟะในการต่อสู้มันง่ายแต่มันเป็นผลร้ายกับประชาชนชาวนาชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรก็ย่ำแย่ครับผลดีในทางการเมืองแต่ผลร้ายในทางจิตต่อประชาชนเนี่ยเราอย่าดีใจครับครับแต่บอกว่าอยู่ไปได้ไอ้มันนานๆไปชาวบ้านมันตายเองแล้วมันก็โกรธอย่าไปคิดอย่างนั้นครับอย่างนั้นมันเท่ากับประชดพี่น้องก็เหมือนตอนนี้พวกเราเนี่ยนะประชดประชันหมายความมาสมน้ำหน้าคนใต้น้อยยางกิโลละ80มึงไม่เอาทำไมยิ่งรักปิดควนหนองหงควนหนองหงโมเดลไอตอนนี้400สมน้ำหน้านี่อย่าไปพูดอย่างนี้ครับเข้าใจไหมอ่ะอย่างนี้มันเป็นเรื่องไม่ถูกเข้าใจไหมอ่ะเราก็ต้องเห็นหนุ่มกุญแจว่าพี่น้องประชาชนถูกหลอกที่เขามาเขาถูกหลอกครับใช่ไหมทีนี้เมื่อเขาถูกหลอกวันนี้เนี่ยเขาตาสว่างดังนั้นเราต้องต้อนรับเขาเราอย่าไปประชดประชันหรืออย่าไปสมน้ำหน้าใช่ไหมและตอนนี้เราดูเนี่ย
อย่างควรองหงโมเดิร์นเนี่ยแกนนำสำคัญคนชยานินคงสงเห็นไหมวันนี้ประกาศชัดเจนแล้วไม่เอาแล้วไก่ลุงกำนันไม่เอาแล้วประชาธิปัตย์เห็นไหมใช่ไหมนี่ชัดไหมครับแล้วเราเนี่ยไปปฏิเสธเขาได้ยังไงอย่างวีระสมความคิดเห็นไหมตอนนั้นบางทีเราก็ไม่พอใจด่าวีระมันไปอยู่กับพวกอำมาตย์ไปอยู่กับไพร่ปัตย์ใช่ไหมบุกเข้าไปถูกกระเหม็นขังคุกสมน้ำหน้าเห็นไหมนี่เป็นความคิดไม่ถูกและต่อมาเนี่ยแม้วันนี้วีระวันนี้มันต้องปะทะกับกลุ่มอำมาตย์ปะทะกับแปรปัดแล้วเห็นไหมครับดังนั้นวีระเนี่ยเขาต่อสู้ในลักษณะที่ตรวจสอบเรื่องทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมเมื่อเขาตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันเพื่อไทยคอร์รัปชันแปรปัดคอร์รัปชันคสช.คอร์รัปชันเขาก็ต้องตรวจสอบหมดครับก็ไม่ใช่ว่าเออเขาอยู่ข้างหนึ่งข้างใดแต่ถ้าเขาไม่ตรวจสอบคอร์รัปชันนั่นเดี๋ยวถึงไปด่าเขาได้ว่าไอ้มึงทำท่าว่าตรวจสอบคอร์รัปชันพอมึงได้อามิสสินจ้าหน่อยมึงหยุดนี่ แต่วันนี้เขาก็ยังตรวจสอบเหมือนเดิมอย่างนี้เราก็อย่าไปตั้งข้อรังเกียจเราต้อนรับครับใช่ไหมเขาจะกลับมาดังนั้นวันนี้ก็คือ4แรงบวกเราต้องสื่อไม่รู้ว่า4แรงบวก1ถ้ากษัตริย์ไม่เอาคอชอซึ่งเรามองว่าวันนี้กษัตริย์ไม่น่าจะเอาครับเพราะคอชอบริหารประเทศเน่าเฟะอย่างนี้ประเทศเสียหายอย่างนี้แล้วกษัตริย์จะชอบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับกษัตริย์ก็น่าจะรอเวลาที่เหมาะสมในการที่จะให้คอชอต้องออกไปใช่ไหมถ้าอำมาตย์เนี่ยมาก็ถูกคอชอหักหลังไม่รักษาสัญญานะหมายถึงว่าก็วันนี้ก็ไม่เอาคอชอแล้วใช่ไหมแล้วก็พรรคการเมืองต่างไม่นั่งรอเลือกตั้งไม่เป็นในพูดได้ให้เคาะกะลาหมาดีใจอย่ามานั่งรอกะลาทิ่มกะลาเปล่าในที่สุดก็เติมคนเติมเงินก็อย่าลืมประชาธิปัตย์ระดมคนได้เป็นแสนครับเพื่อไทยระดมคนได้เป็นแสนถ้า2พรรคนี้เนี่ยนะเค้าเรียก2พรรคนี้เป็นใน4ฝ่ายใช่มั้ยใน4แรงบวก2พรรคนี้ร่วมอำมาตย์ร่วมกษัตริย์เปิดทางไอ้มันก็ประกันชัยชนะลดความเสี่ยงครับได้ยังไหมดังนั้นวันนี้ก็ฝากให้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งและพวกเราเนี่ยช่วยไปสืบสภาพสืบสภาพไอ้สี่แรงบวกนี่ว่าจะเอายังไงใช่ไหมพรรคเพื่อไทยอย่าออกหน้าเมื่อทักษิณบอกถึงเวลาประชาชนก็คือมาในนามประชาชนไม่ใช่มาในนามพรรคครับอย่าไปใส่เสื้อแดงเสื้อเหลืองไม่มีสัญลักษณ์วันนี้ไม่ใช่เรื่องสีเสื้อ มาเสื้ออะไรก็ได้เสื้อขาวเสื้อน้ำเงินเสื้ออะไรก็ได้ครับอย่ามาในนามสีเสื้อเพราะวันนี้ไม่ใช่สู้กันเรื่องสีเสื้อแต่มันสู้กันระหว่าง1เผด็จการคช.เป็นเผด็จการเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการไม่ได้สู้กับเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงครับดังนั้นก็ต้องมาให้มันมีลักษณะหลากหลายไม่ให้มีการแบ่งตรงนี้ฮะแล้วก็อย่าไปนั่งรอเลือกตั้งครับวันนี้ต้องหาทางที่จะล้มรัฐบาลประยุทธ์ได้ถ้ามันจะเลือกตั้งต้องเลือกตั้งที่ไม่ใช่อยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการครับใช่ไหมทีนี้หลังจากล้มประยุทธ์ไปแล้วเนี่ยบางคนก็ออกเอ้าล้มประยุทธ์ไปข้าวทางมันจะไปข้าวทางอะไรมันนี้ถ้าเราไม่ล้มประยุทธ์มันก็ข้าวตีนอยู่ในตีนประยุทธ์อ่ะมันต้องล้มประยุทธ์ก่อนครับส่วนมันจะข้าวทางใครเราก็ต่อสู้ในขั้นต่อไปแต่วันนี้นับหนึ่งมันต้องนับที่ล้มรัฐบาลประยุทธ์ก่อนใช่ไหมดีเจโต้ครับแต่ถ้าไม่นับหนึ่งก็คือไม่ล้มรัฐบาลประยุทธ์แล้วจะไปนับสองนับสามได้ยังไงต้องไปทีละขั้นทีละก้าวยกแรกไม่ผ่านแล้วมันจะยกสองได้ไงครับใช่ไหมดังนั้นวันนี้ยกแรกก็คือต้องจัดการกับรัฐบาลคอจอก่อนครับใช่ไหมตรงนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในรายการที่เรานำมาพูดคุยกันในสัปดาห์นี้นะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันที่22นี้ก็มีการนัดชุมนุมใหญ่ของพี่น้องกลุ่มอยากเลือกตั้งก็ไปร่วมกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมดีเจติโต้และก็อาจารย์สุรชัยเส้ด่านต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ Let's start with jumping jacks. It is a great overall body exercise to warm up your body, get the blood flowing to your muscles, and get your heart rate up. So it facilitates the fat burning process for the rest of your workout. Start with standing position, feet together, arms by your side. Jump with your feet apart and at the same time bring your arms above your head. Quickly hop your feet back together and lower your arms back to your side. Continue this motion at the highest speed to increase the intensity. We'll do this for 45 seconds.